มันต้องการที่จะขายปัญหาทั้งประเทศในปริมาณน้ำ25,000หลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้สร้างเขื่อนแม่วงเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและขยายพื้นที่การเกษตรได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากคนหลายภาคส่วนว่าเขื่อนแม่วงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้หรือไม่ รวมถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่จะสูญเสียไปหรือไม่บทเรียนการเดินเท้าคัดคาน Ehia เขื่อนแม่วงคงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราได้หยุดคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการต่อสู้เพื่อให้คงอยู่ซึ่งผืนป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยลังสิธิ์พบกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตอนที่3ที่เราได้สนทนากับอาจารย์สศินเฉลิมลาบ เลขาธิการมูลนิธิสืบนะครับเสถียรได้พูดคุยกันไป2ต่อเนี่ยนะครับทั้งเรื่องการเดินแม่วงเรื่องของบทเรียนการเสนอประเด็นในคลิป YouTube เมื่อน้ำท่วมปี5.4ครั้งที่แล้วเต็มๆกับเรื่องป่าปัญหาอยู่ที่ไหนอย่างไรการจัดการควรจะเป็นยังไงแต่เราน่าจะได้คุยกันถึงเรื่องการปฏิรูปการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเต็มๆด้วยซึ่งนัดหมายกันในครั้งนี้นะครับสวัสดีครั้งครับอาจารย์ศศินครับสวัสดีครับคราวที่แล้วที่คุยกันไปเรื่องของป่าก็เห็นว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งขอเริ่มที่จะย้อนทวนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับจากคราวที่แล้วอาจารย์ช่วยบอกหน่อยรูปด้วยเนาะผมทางานในป่าตะวันตกมา10ปีเรื่องการมีส่วนร่วมการจัดการความขัดแย้งมันเป็นเรื่องเดียวกัน การมีส่วนร่วมคือการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งแต่ถ้าเกิดคุณจะจัดการความขัดแย้งเนี่ยกระบวนการที่มีส่วนร่วมกันคิดเนี่ยมันก็เป็นมันเหมือนเป็นวงจรเราไปพบค้นพบเรื่องแบบนี้มาทําให้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านอยู่ด้วยการคุยการร่วมกันทํางานเนี่ยนะครับมันก็ถอดบทเรียนออกมาซึ่งอันนี้มันเป็นการปฏิรูปในพื้นที่เล็กๆของผมก็คือพื้นที่ป่าตะวันตกวันนี้การบุกลุกน้อยมาก คดีความที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยมากเกิ<ะ>ดภาพดีๆการทํางานร่วมกันเกิดขึ้นหลายๆจุดเห็ยนอนาคตว่าชุมชนที่อยู่ต้นน้ําเขาจะทํางานยังไงเขาจะทํามาหากินอย่างไรแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ,ฮะเป็นบ้านๆบ้าน,าน,านเรียนรู้ว่าเขาจะทํางานร่วมกันอย่างไรมีผลิตภัณฑ์เช่นสมุนไพรเนี่ยนะครับ จ้าออกมายังไงเอามาแปลรูปยังไงแล้วก็ส่งมาหาคนเมืองเป็นวิสาหกิจชุมชนยังไงไ<ะ>อ้เน,นี่คือการปฏิรูปปฏิรูปร<ะ>ัพยากรธรรมชชติอย,อย่างมีส่วนร่วมะนะครับซึ่งมันเป็นหน้าจะเป็นมิติของการปฏิรูประบบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย <จะ S 2> ด้วยจะมีส่วนร่วมซึ่งควรจะมีมาแต่ต้นแต่ไม่มีเนี่ยก็คือความขัดแยง้งใช่ก,การจัดการความขัดแยง้งความขัดแยง้งอาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วอย่างเช่นเรื่องผู้พิทักษ์ป่าทําตามนายทําตามรัฐ แล้วก็มีปัญหากับชาวบ้านที่ก็อยู่กับป่ามันมีปัญหาตั้งแต่นโยบายมีปัญหาในวิธีคิดมีปัญหาแต่ความรู้ทั้งหมดจะเป็นรากรากของความขัดแยง้งนะครับที่จะต้องถ้าจะแก้กันก็ต้องแก้ค่อยๆแก้ที่มันง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆแก้มาถึงระบบโครงสร้างถ้าอย่างนั้นดูกันที่รากกันหน่อยก็ดีเดี๋ยวเรื่องส่วนร่วมเรึ่งภาคประชาชนอาจจะเป็นช่วงหลังๆนี่นะครับ,รบอยากให้ทบทวนกันอีกทีรากความคิดของการพัฒนาด้วยนะ ที่ไปทําลายป่าทําลายทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นรากของความเจริญรากความคิดความเจริญที่ผิดใช่ไหมมันมันต้องพอมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแล้วไง<ฆ>คือมันทําลายมาจนถึงขั้นมันเหลือป่าอยู่หนึ่งในสามก็เก็บไว้<ฆ>นะครับมันเหลือ ทะเลอยู่ก็ควรจะเก็บไว้เท่านี้ที่เหลือเนี่ยนะครับมันมีนิคมอุตสาหกรรมคุณจะเติมนี่โรงงานลงไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<ะ>คุณจะทำคุณจะขยายเมืองคุณจะทั้งสิ่งแวดล้อมเมืองที่ราบไม่มีจะตั้งเป็นคอนโดขึ้นไป<ะ>แต่ทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบให้มีผังเมืองให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมเราก็ทำะนะครับแต่มันไม่ใช่ยุควันนี ในความรู้สึกของผมมันไม่ใช่ยุคของการที่เราจะบุกเข้าไปในป่าแล้วเราก็จะสร้างความเจริญเข้าไป<ะ>มันไม่เป็นไรแต่ชนบทเนี่ยคุณก็สร้างอ่ะมีถนนหนทางมีไฟฟ้าเข้าไปมีประปาเข้าไปมีการศึกษาเข้าไปเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ต้องทําเร่งทําแบบนั้นให้เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบทใช่ไหมคร<ะ>ับแต่มันไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เรื่องของการคุณจะไปเลี่ยงไปถมทะเลเพิ่มขึ้นคุณจะไปทํายื่นลงไปในทะเลแล้วก็จะทาโรงงานเพิ่มขึ้นคุณจะ เอาป่าไปทําเป็นพื้นที่ที่ให้คนไปทําการเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งวันนี้มันต้องเป็นเรื่องของกรีนโกรธอะทายังไงป่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงคุณภาพป่าจะเพิ่มขึ้นทะเลจะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเมืองจะน่าอยู่ขึ้นการปฏิรูปมันต้องไปสู่ตรงนั้นแล้ววิธีการที่จะเข้าไปถึงเนี่ยความขัดแย้งระหว่างคนชนบทในเมืองชาวบ้านในการพัฒนามันต้องถูก ออกมาออกแบบร่วมกันว่าความจเจริญที่จะเข้าไปเนี่ยชุมชนต้องมีมีเป็นระดับของการเป็นพาร์เนอร์ชิพนี่เป็นเป็นพาร์เนอร์ชิพคือการเป็นหุ้นส่วน<ะ>แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องของว่ามีทุนเข้ามาแล้ว<ะ>เราไปเปิดบ OI อไอเทคโนโลยีแบบนี้ไม่มีท,ทําทองไม่ได้เอาออสเตรเลียเข้ามาประเทศ<ะ>ไทยไม่ได้อะไรเลยชาวบ้านต้องเสียที่ดินตัวเองไปไอที่มันเป็นเรื่องเมื่อเมื่อเมื่อยุค ถ้าแนวอุตสาหกรรมเก่าๆอ่ะถ้าปฏิรูปต้องต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่สะท้อนว่าสังคมส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็คือนโยบายที่หาเสียงเมื่อสองปีสามปีก่อนอยากจะถมทะเลคนบอกว่าดีเหรอหรือว่าพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยยังเป็นปัญหาอยู่ยังเป็นปัญหาอยู่ฮะก็คือว่าไอ้คนบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้บางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเป็นประชาธิปไตยแบบที่ ที่ส่วนเดียวประชาธิปไตยส่วนเดียว<ะ>ก็ไม่ได้บอกคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์<ะ>หรือคนมันจะนําความความเจริญมาให้ประเทศต้องรีบกล้าตัดสินใจมันไม่ใช่เฮ้แบบนี้มันมันอันนั้นยุคยุคถ้าเป็นเผด็จการเมื่อก่อนอะทำเอาเหตุผลหนึ่งมาใช้กับอีกเรื่องเออมันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยายกรเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเรื่องวิชาการ<ะ>ว่าผลกระทบมันคืออะไรมันยอมรับได้แค่ไหนแล้วก็ เศรษฐศาสตร์ทั้งสิ่งแวดล้อมที่มันได้ผลประโยชน์เนี่ยมันกระจายไปสู่ทั้งประเทศหรือมันไปกระจุกอยู่ที่ในทุนกลุ่มเดียวเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองมีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอรเอฮะเรื่องพวกนี้ในยุคปฏิรูปมันต้องไม่เกิดไงแต่กลไกของรัฐก็มีนักวิชาการที่เป็นราชาการแล้วมันทํางานมีส่วนร่วมเป็นไหมไม่เป็น<อ>มีการระดมความคิดมีเทคนิคเคอร์ริงจากจากทุกภาคส่วนไหมหรือจากส่วนที่เขาเขามีองค์ความรู้เขา สมดุลให้ครบห<า>ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตั้งแต่การศึกษาเลยมั้งถ้าย้อนไปทวนดวูว่าการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเรื่องเหล่านี้เนี่ยศึกษาถูกทางกันหรือเปล่าอย่างสมมุติจะทําท่าเรือที่ปากบาลาเรี้ยนะฮะล้วก็ไปคิดวิธีว่าอ้าวแล้วชาวประมงตรงนั้นไม่ไม่เห็นเขาเลยสิบกว่าหมู่บ้านอย่างเงี้ย<า>ไม่เห็นเขาเลยหรอว่าเขาเขาทำมาหากินกันยังไงแต่รู้แต่ว่าตรงนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเจริญมาทั้งจังหวัดสตูลแต่ว่าเราเสียแค่ชาวประมงค่ะ เสียอาชีพไป11หมู่บ้านนี่ไม่เป็นไร<ะ>คิดอย่างนี้มันมันไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องทิศทางการพัฒนาที่นักพัฒนาหรือ NGO ก็พยายามมาเป็น10ปี20ปีใช่มันก็ต้องมุ่งไปสู่กรีนกรอใช่ไหมฮะ่า<ะ><ะ>งอย่างแผนยุทธศาสตร์ของคุณยิ่งรักที่บอกออกมาเนี่ยอันแรกเลยเห็นเขาบอกจะทาอะไรนะลดความเหลื่อมล้ําหรืออะไรเนี่ยหลดความยากจน2ลดความเหลื่อมล้ํา3เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมต้องลงมาภาษาในโครงการีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า มันมีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยมีไว้เป็นไม้กันหมามีไว้เป็นแบบคือแบบพูดก็ต้องคิดถึงด้วยนะ <c oughs> แต่มันไม่ใช่อะ่ะคืออันแรกลดความยากจนคุณจะลดเขาอย่างไงอะ่ะทำไมไม่ลดด้วยไม่ลดด้วยวิถีอ่ะ,กะเษะะกษตรบรรณเกษตรทําไมไม่ลดด้วยอุตสาหกรรมที่มันมีการต่อย,ยอดจากประมงพื้นบ้านจาก,กเกษตรจากอะไรแล้วเขาก็มีไรายได้ระดับหนึ่งแต่ลดความยากจนปุ๊บกลายเป็นว่าไปเพิ่ม GDP เอานีคมอุตสาหกรรมลงไปไปเปลี่ยนอาชีพคนแล้วเก็บภาษีให้ได้เยอะขึ้น อันนี้รย,ย,ยากจนแบบนี้มันก็ไม่กรีนโกรธไง<ะ>แต่ว่าเราจะต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะดังนั้นถ้าเรือหรือนิคมอุตสาหรกรรมจะต้องไม่ปล่อยมลพิษมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันคนละวิธีคิดแล้วอันแรกมันจะต้องคิดถึงาการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<ะ>มันก็จะต้องยังมีทะเลที่ดียังมีชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนส่วนอุตสาหกรรมก็จะต้องถูกจํากัดหรือถูกออกแบบให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทำยังไงความคิดนี้ข้อมูลนี้จะไปได้ทั่วทั้งสังคม <K _ D> และกว้างขวางขึ้นอันแรกยุทธศาสตร์อย่างที่เอามาปุ๊บเนี่ยไปเริ่มด้วยหนึห่งลดความยากจนสองลดความเหลื่อมล้ำสามเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ <K _ D> เอาหนึ่งมีการเติบโตอย่างพอเหมาะพอดีพอเพียงไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เป็นประเด็นการเมืองนะเรื่องพอเพียงไม่พอเพียงเนี่ยฮะนะฮะแต่ว่าก็คือเติบโตอย่างที่ชุมชนเขาไม่เดือดร้อนอะ คือไม่ต้องโตเร็วแต่ว่าไม่เดือดร้อนแต่ว่าโตอย่างมั่นคงโตอย่างมีอนาคตรักษาฐานทรัพยากรไว้ให้ได้อะไรแบบน,นี้เอาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็ลดความเหลื่อมล้ําลดความยากจนไปในตัวมันก็อยู่ในยุทธศาสตร์เดียวกันนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่การปฏิบัติได้แหละถ้ามีมยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้อ่ามันก็ขึ้นกับวิสัยทัศน์ของกับแรงบันดาลใจของสังคมของผู้นำไง จากผู้นำที่อาจจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่มาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และก็มาถึงข้าราชการคือเรายังไม่พ้นนะคือเรายังไม่ต้องไม่พูดถึงนายกก็ได้นะคือนักการเมืองเนี่ยทุกระดับเนี่ยต้องเข้าใจเอาสมมติส่วนใหญ่แล้วเขาโตมาจากไหนานายกว่าต่อแทบจะกี่เปอร์เซ็นต์มาจากผู้รับเหมาท้องถิ่นใช่ไหมอย่างคุณบรรหารศิลปะอาชาที่เป็นนายกเมื่อไม่สิบกว่าปีที่แล้วก็มาจากผู้รับเหมาใหญ่แล้วคนอย่างคุณสุวัสด์คนอย่างอะไรเนี่ยที่เป็น นักการเมืองที่ไม่ได้เลวร้ายนะแต่วิสัยทัศน์ของเขาก็คือการก่อสร้างเขา,าเติบโตมาแบบนี้ดังนั้นจะมาบอกว่าเก็บชุมชนระมงพื้นบ้านแล้วก็สร้างการต่อยอดแบบเนี้อะไรแบบเนี้ยมันมันจะเป็นอีกอีกเทรนหนึ่งอะ่ะมันต้องเป็นนักการเมืองอีกยุคหนึ่งวะ่ะ<า>อาจจะต้อง <กด S 2> อย่างนั้นนะกฎหมายมีปัญหาอยู่ด้วยไหมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ต้องปรับต้องแก้ต้องปฏิรูปด้วยไหมเอาเครื่องมือดีกว่าเครื่องมือคือ เกิดการปฏิวัติสิ่งแวดล้อมมาเมื่อปีช่วงปี30313233หน่สคุณสืบตายออกมีกระทรวงทรัพย์มีพรบบสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีการพูดถึง Ehia มีพูดถึงผลกระทบชุมชนต้องรับฟังความเห็นห<า>จนไปถึงรัฐมนูลปี40เครื่องมือรูปธรรมอันเดียวคือ Eaa <า>อันอื่นไม่มีนะพูดกันไปสารพัดส,สารเพเนี่ยรูปธรรมคือ Eaa เพิ่ม h มาตัวจากเอียเป็นเฮียเนี่ยมีอันเดียวเป็น Ehia จากเอี้ยเป็นอีเหี้ยมันมีอันเดียวไงคือถ้าเอเอผ่านเป็นกันก็สร้างได้แต่เครื่องมืออื่นๆองค์กรอิสระก็ใหม่เกิดเกิดก็เดียยงเดียงแล้วก็ไอ้ตัวอะไรนะไอ้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยังดีนะมีการประชาพิจารณ์มีการไต่สวนสาธารณะนะแรกๆใช้คำนั้นคือถ้าคุณมาแหลมเข้ามาเนี่ยชุมชนจะไต่สวนสาธารณะขุณว่าคุณยังไง๋ยวนี้เข้าไปประชุมรับฟังความเห็นน่อมแนากเลยอเป็นประชาสัมพันธ์เออ ไปแล้วฟังแล้วฟังจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้พอเราฟังเสร็จก็มีกรรมการเข้ามาบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีเยอะกว่าอ,อแล้ว<ล>ตอนนั้นก็บอกว่าตอบไม่ได้ <c oughs> เขาให้มาฟังเฉยอๆอะ,อะไรแบบนั้นนะมันก็อย่างนี้มันไม่ปฏิรูปเลยเครื่องมือ <c oughs> มันไม่พัฒนาเครื่องมือที่พัฒนามาตั้งแต่ก่อนปี4ี่นเนี่ยจนถึงปัจจุบันมันปีห้าเจ็ดมันผ่านมายี่สิบปีเนี่ยแต่เครื่องมือมันไม่ถูกพัฒนาที่อาจารย์พูดตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับ EHA นีปัญหาเนม่ถูกออกแบบมาสําหรับ สำหรับโครงการที่เป็นโครงการที่มันสำหรับยุคสมัยแบบเนี้ยอเอเอมันอาจจะดีถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันทําสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้าน <S <S แล้วก็ไม่ปล่อยมลพิษ <S 2> <S 2> ไ่ปล่อยเสียงดังมันคุมได้นะแต่ที่สําคัญก็คือไอ้คนที่ดูตามเอเอมต้องหยิบเอเอเป็นเล่มเนี่ยเล่มไหน <S <S อ่ะมันจะต้องมีเอเออยู่ตั้งแต่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็สพก็ต้องมีหน่วยงานไปดูว่า เองทําตาม EA เปล่า<ช>ปรากฏว่าโรงงานทั่วประเทศสอบ,บอกมีคนดูแลอยู่3-4ี่คนไม่สามารถไปดูได้ใเ <Be ard S 2> <ล>มืองแลวปล่อยไปทั่วประเทศอุตสาหกรรมจังหวัดมีค,คนเดียวสองคนไปดูไม่ได้และประเด็นที่อยากทิ้งค้างไว้ก็คือว่าจากคําตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องการทํา EA ท่อแก๊สไทยมาเลเซียตีความจากคําตัดสินคำพิพากษาก็คือ เอไเอไม่มีทําแล้วปฏิเสธนะครับหมายถึงผู้ชนานาญการมีแต่ต้องให้ไปแก้อย่างเดียวใช่ถ้าอย่างนั้นก็คือแก้จนได้แก้จนได้ครับไม่งั้นไม่งั้นสมมติถ้าเกิดคุณชาญวิทย์เป็นคณะกรรมการผู้ชํานาญการแล้วว่าเราเห็นเนี่ยเราก็มีทางเดียวฮะคุณต้องไปแก้มาไปแก้มาถ้าผมไม่ควรทำมีเอนะต้องมีต่อยตรงนี้ต้องมีต่อยนะแน่นอนอะไรกับผมนักหนาเนอะใช่ไหมเพราะว่ากลายเป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้ไม่ควรทํ้ใช่ไหม อาจารย์เสศิงครับประเด็นที่เมื่อกี้อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมคงได้ขยายความเต็มๆในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงก่อนครับ